สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมทำคลิปสอนทำหน้าเด็กโดยใช้แอป Snapchat นะครับก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ถามนะครับคำถามส่วนใหญ่จะมีอยู่3คำถามนะครับที่จะซ้ำๆนะครับผมก็เลยจะตอบในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับว่ากันด้วยเรื่องของ1นะครับทำไมเวลาถ่ายแล้วหน้าเราไม่เด็กนะครับ2นะครับเวลาเราจะเอารูปคนอื่นมาใช้เนี่ยมันทำยังไงเอารูปคนอื่นมาทำหน้าเด็กเนี่ยทำยังไงนะครับกับ3แล้วเราจะบันทึกแล้วก็เอ็กพอร์ตไฟล์ออกมาเนี่ยเอารูปออกมาใช้ยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับก็คือข้อแรกนะฮะทำไมเวลาเราถ่ายรูปแล้วเนี่ยหน้าไม่เด็กนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับโทรศัพท์2เครื่องนะครับแอป Snapchat นะครับแล้วมันไม่เปลี่ยนนะครับด้านซ้ายของผมมันเป็นHuawei นะครับตัวเหมือนมันจะใหม่กว่าฝั่งขวานะครับนี่ดูครับอย่างทางซ้ายเนี่ยมันเปลี่ยนให้เองนะครับแต่ทางขวาเนี่ยมันมีเส้นปะตรงหน้านะครับหน้ามันก็จะแค่แบบยืดออกมานิดนึงอ่ะบวมมันบวมมันแค่บวมนะครับดูสิเหมือนแบบมันคนละเวอร์ชั่นนะครับ Android เนี่ยทางนี้จะใหม่กว่าซ้ายจะใหม่กว่าแล้วขวาจะเก่ากว่านะครับมันเลยแบบหน้าเป็นประมาณนี้นะฮะที่ถามกันมาเยอะผมจะตอบให้นั้นก็คือเป็นที่เวอร์ชันของโทรศัพท์นะครับเพื่อนสังเกตดูหน้าเดียวกันนะครับแต่แม่งไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชันของโทรศัพท์2เครื่องนี้นะครับนี่ครับมันคนละเวอร์ชันนะครับทางซ้ายใหม่กว่านะครับเป็น9ทางขวานี่ยัง6อยู่นะครับน่าจะเป็นที่เวอร์ชันนะครับฟันธงนะครับว่าเป็นที่เวอร์ชันนะครับถ้าผิดก็ขออภัยเด้อนะครับต่อมานะครับข้อ2นะครับเราจะถ่ายรูปคนอื่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดแอปก่อนอ่ะผมเลือกไอ้ตัวหน้าเด็กแล้วแล้วผมจะถ่ายรูปทานอนนะผมพยายามหาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมันไม่มีคำสั่งเลือกรูปในอัลบั้มนะครับตอนนี้ล่าสุดก็ยังไม่มีนะครับแต่อนาคตมันอาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่าแบบคนเล่นเยอะไงเวลาเราจะถ่ายรูปคนอื่นก็เนี่ยเราก็เอากล้องเราอะส่องเขาแบบนี้นะครับหรือไม่เราก็เปิดรูปเพื่อนนะครับแล้วเราก็ถ่ายแบบนี้เอานะครับผมเห็นมีคนเอารูปดารามาทำอยู่นะครับแล้วเขาก็โพสอะเขาน่าจะเอากล้องถ่ายจากจอมากกว่านะครับประมาณนั้นนะครับกับข้อ3เราจะเอารูปออกไปใช้ยังไงนะครับก็คือเราต้องกดถ่ายก่อนถ้ากดถ่ายก็กดตรงนี้ตรงกลางแล้วก็กดเซฟอ่ะเซฟตรงนี้เห็นไหมเซฟเซฟครั้งแรกอ่ะการเซฟครั้งแรกนะครับมันจะอยู่ในแอปก่อนนะให้เรากดออกมาปิดไปทีนึงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างเห็นไหมปึ๊บเนี่ยแล้วรูปจะอยู่บนเนี่ยล่าสุดแตะเข้าไปรอแป๊บนึงเนี่ยแล้วก็จะมีคำสั่งให้เราเอาออกโดยการกดตรงนี้มุมบนนะครับโทษทีผมถือมือเดียวแม่งลำบากกดมุมบน3จุดๆๆนะครับแล้วก็กดตรงนี้นี่ Export to ก็กดเลยปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเปิดที่อัลบั้มนี่ไงครับผมมันจะมีอัลบั้มคำว่า Snapchat โผล่มารูปก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น3คำถามนี่เขาชอบถามกันบ่อยๆนะครับก็ผมก็จะตอบโดยคลิปนี้ก็แล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับขอให้เล่นกันอย่างมีความสุขนะบาย